นื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของทรัพยากรในบ้านแบบที่มีจำนวนมหาศาลมากใช่ไหมและผมก็ได้ทิ้งท้ายไปว่าเดี๋ยวจะมาสอนพวกคุณเนี่ยหามาใช้งานแบบเยอะๆแน่นอนนะครับโดยที่ว่าเพื่อนๆนะครับไม่จำเป็นต้องออกไปนั่งฟาร์มนอกบ้านอะไรให้มันเมื่อยตุ้มขนาดนั้นนะเอาจริงแล้วคือก็มีหลายคนนะครับที่แบบว่าทักมาหลังไมค์เนี่ยผมเบื่อที่ต้องออกไปนั่งตามหาวัตถุดิบแล้วคือบางทีมันก็อันตรายเกินไปบางทีก็ต้องเข้าไปนั่งฟาร์มในโซนของเพลย์ฮาร์ดซึ่งมันอาจจะเกินมือเกินไปเขาก็เลยอยากได้วิธีนะครับที่แบบว่าอยู่แต่ในบ้านก็ได้ทรัพยากรเพิ่มเติมแล้วในส่วนที่1 นะครับสำหรับการฟาร์มทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มปืนการฟาร์มกระสุนการฟาร์มยา anyway ได้หมดนะครับถ้าจะให้ผลที่ดีที่สุดแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับย้ายเข้าไปเล่นกรีนโซนกันก่อนเพราะว่าในโหมดการเล่นกรีนโซนนะครับทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยคือจะมีการคูณ2เท่ามันถือว่าคูณ2คุณก็จะได้แบบฟาร์มได้เร็วและก็ได้ของที่มากด้วยหลังจากนั้นให้ทุกคนนะครับทำการเลือกไปที่แผนที่ Mikkel Valley หรือว่าจะเป็น Cascade Hill ก็ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวก็คือผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยคือไปมิเกอร์วาเล่จะง่ายกว่าและก็ในส่วนของบ้านที่เราต้องไปอยู่นะครับเราต้องเลือกไปอยู่ที่บ้านวิทนี่ฟิลเพื่อให้ประสิทธิภาพในการฟาร์มของเราเนี่ยมันเต็มที่จริงๆมันเป็นคอมโบที่จับแมวสุดแล้วหลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้ทำการย้ายเข้ามาแล้วให้เพื่อนๆทำการตั้งหัวหน้าขึ้นมาก่อนโดยหัวหน้าที่เราต้องใช้นะครับคือจะเป็นเทรดเดอร์ตามมาด้วยการสร้างลีดเดอร์โปรเจกต์ของเทรดเดอร์ที่เราเรียกกันว่าเทรดดีโปนะครับจะมีความสามารถในการเรียกพ่อค้านะครับมาหาที่บ้านของเราไม่ว่าจะเป็นกระสุนยาวัสดุก่อสร้างอาหารไปจนถึงเรื่องของการอัปเกรดรถนะครับก็สามารถซื้อได้ด้วยการสร้างเทรดดีโปนะครับจึงเรียกได้ว่าเป็นออโต้วินที่ว่าคุณสามารถฟาร์มอยู่บ้านได้เกมมันก็ชนะไปแล้วโดยที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องออกไปนั่งตามหาที่อื่นเพิ่มเติมบ่อยขนาดนั้นเทรดกันไปเทรดกันมาจนคุณเริ่มร่ำรวยขึ้นมาเกมมันก็เล่นง่ายเลยครับแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่2เรื่องไว้คุณซึ่งทีมงานไม่น่าทำเลยทีมงานไม่น่าปรับเนื้อเลยให้ตายสิรู้สึกเสียดายมากครับมีปัญหา2เรื่องนะครับที่คุณต้องมานั่งแก้ไขกันก่อนอย่างแรกก็คือเวลาในการคูลดาวน์เรียกพ่อค้ามาในแต่ละรอบนะครับมันนานมากดูบนหน้าจอครับแม่เจ้าแต่ก่อนมันก็ไม่ได้นานขนาดนี้หรอกแต่ว่าทีมงานคือมีการปรับให้เทรดดีโปนะครับมีความสามารถตัวเนี้ยที่มันเนิร์ฟลงมาแล้วเราก็เลยต้องมานั่งรอเป็นชั่วโมงเลยครับซึ่งมันนานเกินนะฮะมันนานเกินไปจริงๆผมว่าวัยรุ่นแบบเราคือคงรอไม่ได้หรอกถูกต้องปะเช่นนั้นนะครับมันสามารถแก้ไขได้โดยการที่ว่าเพื่อนๆนะครับไปยึดเอาโพสต์สาวอากาศในเมืองนี่แหละณตอนนี้บนหน้าจอนะครับคือจุดที่จะมีเซลทาวเวอร์ที่คุณเนี่ยคือสามารถไปยึดเพื่อช่วยลดคูลดาวน์กันได้แผนที่มิเกอร์วาลีย์นะครับสามารถช่วยในการลดคูลดาวน์เนี่ยทั้งหมดนะครับ 80% ด้วยกันสุดท้ายแล้วเวลาในการคูลดาวน์ของพ่อค้าแต่ละรอบเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ30นาทีด้วยกันแบบเป๊ะๆซึ่งมันก็ไม่นานมากเลยครับทีนี้ปัญหาข้อต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของเงินนะครับที่คุณต้องใช้ในการเรียกพ่อค้ามาหาที่บ้านการเรียกในแต่ละครั้งนะครับเราต้องเสียเงิน100บาทด้วยกันแล้วไหนคือต้องมานั่งเอาเงินในบ้านของคุณเนี่ยไปนั่งซื้อของจากบ้านของเขาด้วยเรานี่คือจะขาดทุนซะมากกว่าเช่นนั้นแล้วนะครับการที่ว่าผมให้พวกคุณเนี่ยคือเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้จะมีความสามารถในการเรียกซอมบี้นะครับมาโจมตีที่บ้านของเราใช้เวลาเพียงแค่1นาทีในการป้องกันบ้านจบเมื่อไหร่รับไปเลยครับ200บาทเป็นไงeasy money ไหมครับง่ายมากไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามนะครับให้ทุกคนเนี่ยคือทำการกดสแปมแม่งไปเลยสแปมเรื่อยๆนาทีนึงเสร็จปั๊บกดต่อเรื่อยๆสม่ำเสมอและคุณก็จะมีทั้งเงินไว้เรียกพ่อค้ารวมถึงช้อปปิ้งแบบไม่อั้นด้วยครับโอเคเนาะถือว่าปัญหาทั้ง2ข้อนะครับได้จบไปแล้วทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการซื้อของแล้วครับทำการกดตัว Y ขึ้นมาและก็เลือกไปที่หัวข้อที่มีชื่อว่า Call for Traderหลังจากนั้นก็ไล่วนเรียกพ่อค้านะครับมาหาที่บ้านได้เลยระหว่างนี้คือกดสแปมเงินด้วยนะอย่าลืมไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนนะครับเอาเงินเข้าบ้านก่อนอย่าพลาดโอเคป่ะและก็ตัวผมเองนะครับได้จัดการทดสอบมาให้คุณดูแล้วว่าภายในเวลาครึ่งชั่วโมงของการเรียกพ่อค้ารอบที่1เนี่ยคุณจะได้ทรัพยากรแต่ละชนิดเท่าไหร่และมันก็มีตามนี้เลยครับจำนวนตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากว่าพ่อค้าที่มาในแต่ละคนเนี่ยบางครั้งเขาก็เอากระสอบทรัพยากรเนี่ยมาแค่2กระสอบ
บางคนก็มี3บางคนก็มี1มันก็เลยไม่เท่ากันนี่เป็นเพียงแค่ตัวเลขประมาณการก่อนแต่ระหว่างที่รอคูลดาวน์เนี่ยคือคุณจะออกไปนั่งฟาร์มเพิ่มเติมอะไรต่อมันก็แล้วแต่นะภายใน1ชั่วโมงเนี่ยคือผมรับรองเลยว่ามีเหยียบ100นึงอ่ะมันเยอะจริงนะครับมันเยอะมากส่วนวันนี้ทางผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ